สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับดร.นิววงศกรทุนพิริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนรถโรงเรียนปลอดภัยด้วยสคูลเมดฮัลโหลถึงโรงเรียนแล้วนะลูกโอเคโอเคโทษทีนิวโทษทีไม่เป็นไรครับแต่วันนี้โทรเช็คบ่อยขนาดนี้เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้โทรเช็คขนาดนี้หรอกนิวแต่ว่าช่วงนี้ข่าวรถโรงเรียนประสบอุบัติเหตุบ่อยพี่ก็อดห่วงหลานไม่ได้ก็จริงครับข่าวช่วงนี้เห็นบ่อยนะครับบางทีเกิดจากคนขับหลับในบ้างแหละประมาทบ้างแหละแต่ที่สำคัญเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยใช่สมัยนี้นะเราไปส่งเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยรถโรงเรียนนี่แหละไม่รู้ว่าจะมีตัวช่วยอะไรที่ทำให้เราอุ่นใจในการฝากลูกหลานไว้กับรถโรงเรียนบ้างมีสิครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับผลงานของนักวิจัยไทยที่ชื่อว่า Schoolmate กันครับนักวิจัย Nextech สวทช.พัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้เด็กๆ เดินทางอย่างปลอดภัยโดยระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สำหรับรถรับส่งนักเรียนหรือ Schoolmate เป็นเครื่องมือวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเน้นความสะดวกใช้งานง่ายและต้นทุนต่ำโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนมาตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะในเหตุการณ์ระหว่างขับขี่การทำงานเซ็นเซอร์จะตรวจจับการเร่งความเร็วการเบรกกระทันหันการเปลี่ยนเลนเลี้ยวกระทันหันซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้จากนั้นระบบจะนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่และจะแจ้งผลให้ผู้ใช้งานและผู้ควบคุมทราบแบบเรียลไทม์ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยผู้ควบคุมสามารถตักเตือนได้ทันทีและปรับปรุงระบบขนส่งนักเรียนให้ปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้นว้าวว้าวว้าวโอ้โหเจ๋งมากเลยนิวแบบนี้นะเราก็รู้ว่าคนไหนขับดีไม่ดีแน่นอนครับและระบบ Schoolmate นะครับมีการสรุปมาเป็นคะแนนเลยจาก100คะแนนเต็มนะครับถ้าคนขับคนไหนเนี่ยเบรกกระทันหันบ้างล่ะเร่งความเร็วบ่อยๆบ้างล่ะก็จะโดนตัดแต้มไปเรื่อยๆดีเลยอ่ะแบบนี้นะคนขับจะได้ระวังมากขึ้นใช่แล้วครับที่สำคัญเนี่ยใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนที่มีอยู่แล้วได้เลย wow. งั้นพี่ต้องไปแนะนำท่านผอ.โรงเรียนนะให้รีบมาใช้แล้วล่ะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะจะได้สบายใจหายห่วงดีเลยครับว่าแต่พี่ป๊อกน่าจะเอาลองไว้ใช้บ้างนะได้ข่าวว่าขาซิ่งเหมือนกันนี่ นิวพี่อ่ะเหยียบเกิน40พี่ก็ใจสั่นแล้วอ่ะโอเคหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ